คลิปนี้ก็มาอยู่ในช่วงตอบคอมเมนต์นะครับกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคอมเมนต์ที่จะตอบวันนี้ก็ของน้องโซนิกนะครับบอกว่าพี่วาดสวยมากๆขอบคุณครับน้องอัมพรนะครับเม้นหนึ่งวาดเซเลน่าจากโปเกมอนก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวจะวาดให้นะครับน้องปลายนะครับเม้นสองนะครับเป็นเม้นสามนะจ๊ะน้องโซนิกบอกผมมี100อะไรก็ไม่รู้นะครับน้องกิมแทนะครับคิดยังไงกับเม้นแรกน้องอัมพรบอกว่าก็นึกว่าเรามือเร็วค่ะก็สนุกนะครับสำหรับการมาตอบเม้น1เม้น2อะไรพวกนี้นะครับอย่าไปคิดมากนะครับใครมาก่อนใครมือเร็วก็สนุกตรงนั้นไปนะครับ มีคุณป้ามาคอมเมนต์นะครับมีความตะมุตะมิมากครับขอบคุณครับน้องอ่านไม่ออกนะครับพี่ครับผมอยากให้พี่สอนวาดหน้าพ่อกับแม่ครับเป็นของขวัญวันเกิดโอ้ไม่ไหวหรอกครับ เอาเป็นอย่างอื่นดีกว่าเนาะน้องซีเกอร์ซันทีวีนะครับอีกาดำนอนสาลาให้อะไรนะให้คำบรรยายกับภาพนะครับลับตาพอซิกอมนะครับน้องทุเรียนก็ตะมุตะมิแง่ๆน้องสุทาสินีนะครับวาดหน้ากากอีกากับจิงโจ้เวอร์ชันผู้หญิงอุ้ยไม่ไหวนะน้องสุทัศินีก็จะติดตามผลงานต่อไปขอบคุณครับติดตามกันเรื่อยๆนะครับน้องธนวัฒน์หัวเลาะนะครับก็เปลี่ยนรูปใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะจำกันไม่ได้นะคอยดูเถอะน้องฟริกเล็กทีวีนะครับพี่ครับอยากให้สอนวาดเดดพูลมีอยู่นะครับลองหาดูนะครับน้อง TG Gamer VC นะครับอยากให้วาดฮาคุริวจากนักเตะแข้งสายฟ้าโกนะครับโอ้ไว้ก่อนนะครับน้องกินนะครับคิมอะไรไม่รู้นะครับน้องกินอยากให้สอนวาดแบบง่ายๆโอ้สำหรับหน้ากากระฆังตัวนี้ง่ายสุดแล้วครับยากคือง่ายกว่านี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับอยากให้พี่วาดยันเดเรพี่ไม่รู้จักเลยนะครับมันเป็นเกมนี่พี่ไม่ได้เล่นเกมวาดแล้วก็แบบไม่รู้จะอธิบายกับตัวมันยังไงเนาะน้อง NN มินะครับพี่เรียกชื่อว่าน้องโมนี่ตกใจเลยพี่เรียกชื่อหนูทำไมแปลว่าหนูชื่อน้องโมใช่ไหมต่อไปจะได้เรียกถูกนะครับ พี่วาดพี่แป้งมีแล้วนะครับพี่แป้งแต่เดี๋ยวจะวาดให้ดูอีกนะครับในอนาคตน้องบอลเกมเมอร์นะครับวาดฆาตกรโอ้ยทำไมจะทำร้ายจิตใจกันจังให้วาดฆาตกรน้องกัญญารัตน์นะครับน่ารักจะตายพี่โกหกหนูอ้าวนี่มันน่ารักเหรอพี่คิดว่ามันน่ากลัวมากเลยนะเนี่ยน้องวิวัฒน์นะครับให้วาดไททันเอเลนไม่ค่อยถนัดนะครับน้องคอนทีวีนะครับได้มากๆครับขอบคุณครับน้องเววาดหน้ากากโพนี่ให้หน่อยวาดไปแล้วนะครับน้องนพนันนะครับพี่ลืมดาบมันนอนอย่างนี้พี่เลยไม่รู้จะวาดดาบยังไงนะครับน้องนายวิวเวอร์ทอยนะครับสวยมากหน้ากากขอหน้ากากดำน้ำคงไม่ได้วาดนะครับหน้ากากดำน้ำนะครับสอนวาดรูปคนง่ายๆได้ไหมเป็นคนวาดคนไม่สวยวาดรูปก็ไม่สวยอ้าวเอาเข้าไปก็ลองดูนะครับมีคลิปช่วงเช้าของทุกวันนะครับเป็นคนอาชีพต่างๆลองหัดวาดดูได้นะครับน้องจักรีนะครับวาดเจ้าหญิงลูน่าทีเคยวาดไปแล้วยังเนาะเจ้าหญิงลูน่าจำไม่ได้เคยวาดแต่เป็นวาดในแท็บเล็ตนะครับเจ้าหญิงลูน่า
ใช้ดินสออะไรครับน้องนาตยาถามก็ดินสอ 2B นะครับแต่เป็นดินสอกดเพราะขี้เกียจเหลานะครับปึ๊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 บลีออนของผมนะเชื่อไหมเออคอลีนของผมเชื่อไหม64,195 บาทโอเคครับไม่ได้อยู่อุบลนะครับนิวบารานนะครับพี่วาดรูปลูฟี่ให้หน่อยในเรื่องวันพีซก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับลูฟี่น้องเจษฎาทวีผลนะครับวาด3 มิติให้ดูโอ้ยวาดไม่เป็นนะครับนงนุชนะครับวาดสุนะเคยวาดนะครับจูเนียร์ชาแนลเกมเมอร์นะครับพี่ใช้ดินสออะไรวาดรูปดินสอ 2B ครับผมแต่เป็นดินสอกดครับเพราะพี่ขี้เกียจเหลาครับน้องสุพรรษานะครับสวยมากทำไมหนูวาดแล้วโคตรน่าเกลียดขอให้หนูอย่าท้อแท้นะครับฝึกวาดบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เก่งนะครับน้องนางนะครับ D4D นะครับผมอยากรู้ผมอยากรู้ผมไปดูคลิปเกือบทุกคลิปมีแต่อีกาเป็นพ่อทุเรียนเป็นลูกมันเป็นการจินตนาการของคนในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาสร้างครอบครัวให้ว่าอีกาเป็นพ่อนะครับมังกรเป็นแม่ทุเรียนเป็นลูกคนเล็กแล้วก็จิงโจ้เป็นลูกคนโตนะครับการ์ดอนอยู่ภาค XY ขอบคุณครับน้องภักกพลนะครับพี่ลืมวาดเส้นตรงกางเกงก็บางทีรายละเอียดบางอย่างก็ตัดไปนะครับ น้องดีแท็กนะครับวาดไข่ขี้เกียจวาดหลายตัวอยู่นะครับลองหาดูนะครับน้อง Hi YouTube Channel นะครับมาเป็นคนแรกเลยกับรูปของเต่าออมสินนะครับน้อง EMCCH พี่นี่นักวาดจริงๆครับขอบคุณครับน้องรัชพลบอกสวยมากน้องเซนแอนเลเซนเลพี่ครับเต่าใครให้กินใครให้เหรียญกินคือเต่ามันอยู่ในบ่อครับแล้วคนก็มีความเชื่อว่าโยนเหรียญลงในบ่อแล้วจะโชคดีครับเต่าไม่รู้เรื่องเต่าก็เอาไปกินครับเป็นความคิดผิดๆนะครับความเชื่อผิดๆอย่าไปทำตามนะครับพี่สอนวาดโจ๊กเกอร์หน่อยไว้โอกาสหน้าเนาะน้องปายบอกว่าวันนี้ตื่นสายนะวาดพี่มารุโกได้ไหม รอก่อนนะครับช่วงนี้ยังไม่สะดวกวาดนะครับน้องสายท่านชอบวาดตามพี่ทุกทีเลยขอบคุณครับขอให้วาดเก่งๆเนาะน้องอ้ํานะครับสนุกว่าหนูกำลังไกวเปพอดีเลี้ยงลูกใช่ป่ะหรือน้องหรือหลานนะครับน้องธนวัฒน์นะครับสวยมากขอบคุณครับ น้องซันชาแนลนะครับบอกว่าเยี่ยมมากครับพี่ขอบคุณครับน้องนิโรบลอยากให้สอนวาดรูปวัดเป็นเวอร์ชั่นการ์ตูนเดี๋ยวต้องซ้อมก่อนนะครับน้องแคสเตอร์ออฟไทยแลนด์นะครับพี่ครับในรายการ The Mask Singer พี่ชอบหน้ากากใครมากที่สุดแล้วลองลงมาพี่ชอบหน้ากากอีกามากที่สุดนะครับลองลงมาก็โพนี่มั้งเนาะน้องน้อยกาบนะครับแม่หนูถนัดซ้ายแต่วาดไม่สวยแต่ลงสีสวย จริงหรือเปล่าลองให้แม่วาดให้ดูสิน้องมิลกี้มิกกี้เวนะครับแม่อีกาไม่ใช่แม่อีกาอีกาเป็นพ่อนะ วาดสุภาพบุรุษหัวใจเหล็กเอ้ยสุภาพบุรุษหัวใจเหล็กบอกให้วาดพระแบบการ์ตูนครับน้อง AIS เหรออ่านไม่ออกนะครับเนาะเม้นที่24น้องก็นับเนาะตั้ง20กว่าเม้น น้องบัมอะไรอ่านไม่ออกนะครับเยี่ยมมากครับขอบคุณครับน้องอยากได้คีบาโก
คิบาโกะคิบาโกะวาดไว้ในช่องดรออนิเมะแล้วนะครับทีมงานวิทท่อไอเสียนะครับวัดพระเจ้าอยู่หัวโอมิบางอาจครับผมกลัวจะวาดแล้วไม่เหมาะสมนะครับน้องดำรงอยากให้เต่าออมสินมีชีวิตพี่ก็คิดอย่างนั้นครับแต่ว่าเต่าออมสินก็จากเราไปแล้วนะครับน้องวิมลศรีนะครับสอนวาดหน้ากากฟีนิกซ์ครับน้องวลัยพรนะครับวาดอุลตร้าแมนวุนจิคืออะไรอ่ะไม่รู้จักนะครับน้องชื่อก็อ่านไม่รู้เรื่องแต่แล้วยังโพสต์แบบไม่ค่อยมีความสุภาพเลยนะครับคือน้องอาจจะคิดว่าหยาบคายแล้วเท่นะครับแต่จริงๆมันไม่สุภาพนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเอามาใช้ในที่สาธารณะนะครับน้องๆที่ติดตามในช่องนี้เราคุยกันเป็นภาษาที่สุภาพดีๆดีกว่าเนาะคนแบบนี้เราจะไม่เอาไว้นะครับลุงอรุณเกตงามนะครับพี่วาดคุกกี้นางฟ้าทะเลมันเป็นยังไงอะพี่ยังไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะครับน้องชลดาหินอ่อนนะครับคนนี้คุ้นๆเนาะเหมือนจะเริ่มมาคุยกันบ่อยขึ้นเนาะสวยมากครับกับเต่าออมสินสวยๆมากค่ะก็ขอบคุณครับน้องโมนะครับ NN มินะครับไม่รู้จุดอะไรนะครับ น้อง Scarlet Channel นะครับเอิ่มคืออะไรเอ่ยน้องชลดาหินอ่อนนะครับบอกสวยมากนะครับกับหน้ากากทำไมมันเป็นรูปอันนี้ได้ล่ะอ๋อไม่ได้เปลี่ยนรูปหน้ากากอะไรนะหน้ากากเจ้าชายนะครับน้องเฟิร์สป .3 ทับ2โรงเรียนวัดบึงทองหลางนะครับวาดหน้ากากโพนี่ผัดไทยหมูป่าพี่นี่แปลว่าไม่ติดตามกันเลยนะครับโพนี่วาดแล้วหมูป่าวาดแล้วนะครับวาดหน้ากากเจ้าหญิงได้ไหมตัวไหนเอ่ยยังไม่เคยเจอเลยนะครับหน้ากากเจ้าหญิงพี่วาดเก่งมากขอบคุณครับน้องนิกกี้นะครับพี่ครับวาดการ์ตูนเด็กผู้ชายเอาแบบเอาไว้เป็นมาสคอตครับน้องปลายนะครับวาดพี่มารุโกะยังไม่มีเวลาวาดเลยนะครับน้องโมเอ็นเอ็นมิก็มาจุดอีกแล้วนะครับดู2เม้น2ไลค์2หรือ1ไม่รู้เหมือนกันครับน้องปลายน้องชลดาหินอ่อนบอกสวยมากน้องโมเอ็นเอ็นมิบอกว่ายืมสีหนูไหมเอามายืมหน่อยได้ไหมน้อง X เกลียน K อยากให้สอนวาดยามาโตะกับโชในเฟรมไคเซอร์เอ้ยกับเฟรมไคเซอร์คืออะไรไม่รู้จักนะครับน้องธนวัฒน์ภูมิงามบอกว่าสุดยอดมากขอบคุณครับน้องเปลี่ยนรูประวังพี่จะจำไม่ได้นะครับน้องชมนวันนะครับพี่วาดสวยมากขอบคุณครับน้องไพบูลย์นะครับวาดหน้ากากแม่มดยังไม่ได้วาดเนาะเดี๋ยวมีวาดนะครับวาดเต่าแซมมี่ได้ไหมเอาเต่าออมสินไปก่อนเนาะน้องทีวีนะครับทีวีวีน้องไพบูลย์นะครับวาดหน้ากากแม่มดค่ะระบายสีด้วยครับผมน้องพีนะครับพีรพัฒน์พี่วาดสวยมากน้องมิสเตอร์เวกกิ้งซีเฮชบอกว่าเขาเรียกคนมีฝีมือคือก่อนจะได้ขนาดนี้ก็ต้องฝึกเยอะๆครับไม่ใช่ว่ามีฝีมืออย่างเดียวนะครับอยู่ที่การฝึกนะครับน้องโกโกฮานะครับพี่เคยดูด้วยเหรอเคยดูอยู่ครับน้องรัชพลกำลังจะขอเลยพรุ่งนี้วาดหน้ากากวัวมันมีหน้ากากวัวด้วยเหรอไม่เห็นมีใครพูดถึงน้องสุอ่านชื่อไม่ออกนะครับหนูเองต้นมะม่วงเลยพี่อะไรวะสุดยอดไงก็ควรจะจุดๆนี่แหละแหมมุกไม่มะพร้าวแล้วน้องจะได้ยอดสูงๆน้องจีรัตติกุลนะครับน่ากลัวตรงไหนน่ารักมาก
โอ้โหน้องไม่ฟังคำบรรยายล่ะทั้งดวงตาทั้งมีเขี้ยวมีปีกอะไรน่ากลัวจะตายน้องชื่อยากนะครับขอหน้ากากปลาหมึกนะครับพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อใหม่นะครับน้องทวีนะครับหอยนะครับคือตอบคำถามว่าไอ้ตรงหน้าอกของมิจูมารุคืออะไรนะครับน้องเนยเด็กแนวนะครับว่าสวยจังขอบคุณครับน้องอุ้ยอะไรก็ไม่รู้นะครับชื่อวาดฟีนิกซ์รอก่อนนะครับน้องเนยเด็กแนวอยากให้วาดพี่แป้งนักแคสเกมเคยวาดไปแล้วนะครับน้องบุญทิชานะครับได้ทีมหน้ากากทุเรียนวาดหน้ากากพยาบาลวาดเป็นครอบครัวอายเยอะอยู่เด้อวาดเป็นครอบครัวน่ะน้องอะไรอ่านชื่อไม่ออกนะครับอยากให้พี่วาดไอรอนแมนเคยวาดแล้วนะครับน้องคนนี้ชื่อไม่น่าอ่านเลยนะครับงงเลยว่าหน้ากากจิงโจ้หรือหน้ากากแมงวันแล้วแต่น้องจะคิดนะครับน้องทีพี่จ๋าเอ้ยนาทีพี่จ๋าวาดอันนี้หน้ากากทักซิโดอันนี้หน้ากากเจ้าชายนะครับแล้วน้องธนวัฒน์ก็สวยมากสุดยอดมากตามปกตินะครับก็จบแล้วนะครับเหนื่อยมากกับการตอบคอมเมนต์นี้ยาวมากนะครับเพราะว่าข้ามวันมาตอบในวันที่27นะครับจริงๆปกติจะตอบคอมเมนต์นี้จะตอบวันต่อวันเนาะอันนี้เป็นของวันที่26แต่ว่าเมื่อวานเหนื่อยอีกแล้วนะครับด้วยภารกิจอันมหาศาลนะครับก็เลยหลับไปก่อนก็มาตอบในวันนี้แล้วกันนะครับ27นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครอยากพูดคุยก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับกับทุกๆคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบกันในนี้นะครับสวัสดีครับ